พิธีเปิดบานดานคำและบานน้องดาเป็นบานปองกันสัตว์เข้มแข็งในท้ายอาทิตย์ที่ผ่านมาบ้านดานคำและบ้านหนองดาเมืองสี่โคตะบอกนครหลวงเวียงจันทน์ได้ประกาศบ้านป้องกันศาสตร์เข้มแข็งเป็นเกียรติเข้าร่วมของทานบุญมีไสยวงศ์ห้องเจ้าเมืองสี่โคตะบองมีทานพันโทสีวอนดาวมณีจันทน์ห้องกองบรรณาการทหารนครหลวงเวียงจันทน์มีหัวหน้าการทหารกรมก่อสร้างหักฐานกระทรวงป้องกันประเทศห้องหัวหน้าห้องการป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบมีบรรดานายบ้านแขกถึกเซินพร้อมด้วยพ่อแม่ประชาชนทางสองบ้านเขาห่วมท่านทองพันเพ็ญลำพันนายบ้านบ้านดานคำได้ตั้งหน้าขึ้นผ่านบทสรุปทางสองบ้านซึ่งผ่านการจัดตั้งปฏิบัติประเมินครอบครัวและบ้านป้องกันศาสตร์เข้มแข็งอยู่บ้านดานคำและบ้านหนองดาโดยแมนคะแนงก่อสร้างหักฐานกองบรรณาการทหารเมืองสี่โคตะบองได้สร้างแผนเคลื่อนไหวเวียกงานอย่างละเอียดที่ถ้วนซึ่งหันเอาพนักงานลงประจำบ้านแต่ละบ้านแม่นบ้านละ26คนและได้เต้าโฮมเผยแพร่บรรดาเนื้อในเอกสารให้พ่อแม่ประชาชนเพื่อให้ได้กำแน่นเสื่อมซึมอย่างลึกซึ้งจำนวน14ครั้งลงเก็บกำข้อมูลต่างๆอย่างหอบด้านนำแต่ละบรรดาครอบครัวและหน่วยต่อ10หลังคาเรือนตามห้างสถิติต่างๆ14วันมี16สหายดังนั้นผ่านการประเมินผลการได้รับในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานดังกล่าวอยู่ทางสองบ้านในจำนวน960ครอบครัวเห็นว่าสามารถยั่งยืนเป็นครอบครัวป้องกันศาสตร์เข้มแข็งได้ทั้งหมด897ครอบครัวคือประเภทแข็ง886ครอบครัวประเภทกลาง11ครอบครัวและบ่ได้จัดประเภท63ครอบครัวในโอกาสดังกล่าวทานพันโทลือใสสุขวงศ์หัวหน้าแผนกก่อสร้างหักฐานทหารนครหลวงเวียงจันทน์ได้ผ่านข้อตกลงของกองบรรณาการทหารนครหลวงเวียงจันทน์ฉบับเลขที่1219และ1220ลงวันที่23กรกฎาคม2020ว่าด้วยการยั่งยืนและรับรองเอาบ้านดานคำเป็นบ้านป้องกันศาสตร์เข้มแข็งบ้านที่3ของเมืองสี่โคตะบองและเป็นบ้านที่32ของนครหลวงเวียงจันทน์ส่วนบ้านหนองดาเป็นบ้านป้องกันศาสตร์เข้มแข็งบ้านที่4ของเมืองสี่โคตะบองและเป็นบ้านที่33ของนครหลวงเวียงจันทน์